เป็นข่าวอื้อเฉาไปทั่วโลกครับเมื่ออดีตนักเทนนิสระดับโลกของจีนเผิงช่วยเขียนเปิดโปงความสัมพันธ์อื้อเฉากับอดีตรองนายกรัฐมนตรีจางเกาลี่ถึงแม่เหตุการณ์เกิดมาสิปีแล้วก็ตามแต่การเปิดโปงในโซเชียลมีเดียของจีนแน่นอนครับกลายเป็นประเด็นร้อนที่สุดเรื่องหนึ่งในจีนณนขณะน,นี้ถามว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหน